สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะค่ะทางรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่การแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลด้วยนะคะค่ะซึ่งครอบครัวข่าว3เองนะคะก็ได้เปิดช่องทางค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถบริจาคเข้ามาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลด้วยนะคะโดยเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพนะคะท่านที่สนใจก็สามารถร่วมบริจาคได้เลขบัญชีขึ้นอยู่ให้ในขณะนี้แล้วค่ะค่ะส่วนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านเลยทีเดียวนะคะที่ไปให้กำลังใจนะคะกับงานมหกรรมฟุตบอล45ปีความสุขบุกโลกนะคะซึ่งเราก็ได้สัมภาษณ์แฟนๆที่ไปนะคะว่าอยากจะเห็นเหล่าซุปตาร์ทำอะไรกันบ้างนะคะเราก็ไปติดตามมาให้นะคะเชิญค่ะที่ช่อง3ตั้งใจคืนกำไรให้กับแฟนๆในงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ45ปีไทยทีวีสีช่อง3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อแฟนๆขอมาดาราจัดให้พวกเขาจะมอบความสุขในรูปแบบไหนบ้างไปติดตามกันค่ะพี่ปานเต้นหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวค่ะมาริโอนะครับเต้นหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวครับ5 4 3 2หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยคิมเบอรี่เต้นค่ะสุดเอียงเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะฉันกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจณเดชค่ะเสื้อค่ะถ้าเป็นตอนเย็นๆจะไม่ถอดครับเพราะกินข้าวไปเยอะ3มื้อแล้วแต่ถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยไม่ทานอะไรมาเลยเนี่ยผมก็ถอดให้ดูอยู่ก็ยังผอมเรียวก็ปกติเจมมาเป็นคนตาเล็กค่ะก็เลยอยากให้เจมมาทำตาโตสวัสดีครับผมเจมส์มานะครับผมเป็นคนที่ตาโตที่สุดในโลกแล้วครับเจมส์เป็นคนที่ตาโตมากค่ะอยากเห็นน้องเจมส์ตีลังกาแบบในปฏิวรดาภารกิจสำคัญของงานมหกรรมความสุขบุกโลกคือขบวนพาเหรดดวงดาวสุดอลังการที่พี่ไก่วรายุทธไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังรวมทั้งความเข้มข้นของการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมขาวสุขและน้ำเงินสดไม่รู้เป็นเพราะนายประวิตรมาลีนนท์ใส่เสื้อทีมน้ำเงินสดหรือไม่ก็เลยทำให้สีน้ำเงินสดคว้าแชมป์ปีนี้ไปครองส่วนความบันเทิงต่างๆในงานทั้งหมดก็เป็นความตั้งใจของช่อง3และเหล่าดาราที่จะมอบความสุขให้กับแฟนที่มาให้กำลังใจมาโดยตลอดให้สมกับคอนเซปต์ความสุขบุกโลกส่วนทุกรอยยิ้มจากแฟนๆก็คือความสุขของชาวช่อง3เช่นกันทีมโต๊ะข่าวบันเทิงรายงานก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะที่ไปให้กำลังใจดารานักแสดงกันในวันนั้นนะคะตากฝนกันอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบงานเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณดาราด้วยนะคะที่เรียกว่าแฟนคลับไม่ทำอะไรก็ทำให้หมดเลยนะคะเพื่อตอบแทนความสุขนะคะใช่ค่ะตาโตของเจมมานี่ประทับใจมากจริงๆค่ะนี่โตแล้วนะคะค่ะค่ะแล้วก็ยังขอเชิญชวนคนไทยนะคะช่วยกันโหวตให้กับน้องซิดนีย์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนไทยเข้าไปประกวดในเอเชียสก็อตทาเลนต์ในรอบเซมิไฟนอลนี้นะคะน้องซิดนีย์นี่เป็นสาวน้อยอายุเพียง12ปีเป็นแชมป์อูคูเลเล่ก็ได้มาโชว์ลีลาการเล่นอูคูเลเล่จนประทับใจกรรมการและคนดูในรายการที่ออกอากาศไปแล้วเมื่อวานนี้ทางช่อง3 SD แล้วก็เช้าวันนี้ทางช่อง3 Original ด้วยค่ะก็เป็นเพลง Can't Take My Eye Off You นะคะแล้วก็ยังได้มาที่โต๊ะข่าวบันเทิงพร้อมด้วยคุณอ้ายโปรดิวเซอร์ของรายการในส่วนของประเทศไทยค่ะมาโชว์อูคูเลเล่ให้ฟังกันสดๆเลยนะคะพร้อมขอเสียงโหวตจากคนไทยทุกคนเพื่อให้เป็นตัวแทนประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลค่ะโหวตได้3ทางนะคะคือ SMS พิมพ์ AGT 14ส่งไปที่หมายเลข4541501แล้วก็โหวตผ่านแอป Asia Got Talent แล้วก็ทาง Facebook Asia Got Talent ค่ะ3ช่องทางนะคะสามารถโหวตกันได้แล้วนะคะพร้อมเพลย์เลฟิกเกอร์สไตล์ไว้ค่ะซึ่งซินี่จะไม่ร้องเหมือนเดิมนะคะก็เพลงที่ซินี่เอาไปโชว์เนี่ยชื่อเพลงว่า Can't Take My Eyes Off You ค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยจะร้องตามแล้วก็สนุกได้ค่ะแล้วก็ฝากนะคะทุกๆคนชาวไทยนะคะช่วยกันโหวต
ค่ะสามารถโหวตกันได้จนถึง5ทุ่มวันนี้นะคะและจากผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบเซมิไฟแนลสัปดาห์ละ8ทีมค่ะจะถูกคัดให้เหลือ3ทีมโดยเป็นคะแนนจากคณะกรรมการ1ทีมแล้วก็คะแนนโหวตอีก2ทีมนะคะจะทำการแข่งขันทั้งหมด3สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะในสัปดาห์ที่3ก็ยังจะมีตัวแทนจากประเทศไทยนะคะนั่นก็คือทีมทาเลนโต้ก็จะเป็นน้องๆวงร็อกนะคะก็รอติดตามแล้วก็ช่วยโหวตให้น้องได้ในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้แหละค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับนักแสดงนำค่ะจากละครเวทีโหมโรง The Musical นะคะซึ่งก็มีพ่ออีสุประวัติอามกรกันแนนสาธิดานะคะแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปฟังฝีมือการเดี่ยวระนาดนะคะของพระเอกของเรื่องนี้นะคะอามกรกันกันก่อนค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะไม่มีที่นั่งอะคือว่าเรามาชมระนาดแบบสบายๆในยุคหนึ่งของโหมโรงเนี่ยนะคะในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าคนดูเนี่ยก็ห้ามนั่งดูหรือเปล่าคะต้องนั่งดูนั่งกับพื้นห้ามใช่ไหมคะนั่งใช่แล้วห้ามนั่งกับพื้นสมัยนั้นมีกฎระเบียบแล้วคนดูก็ทีนี้ที่โรงเนี่ยอย่ากลัวเรานั่งดูบนต้องดูได้แต่เราห้ามบ้วนน้ำหมากลงกับพื้นนะแม่ไปหรือเปล่าไปค่ะทานหมากไปได้ค่ะเรียกว่าโหมโรง The Musical นี่นะคะหลายๆคนก็คงจะคุ้นกันดีจากการที่ได้ไปชมภาพอยู่แล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าครูสอนศิลปะบรรเลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการเดี่ยวระนาดเอกนะคะซึ่งเรียกว่าการหานักแสดงมาเล่นละครเวทีเรื่องนี้นอกจากว่าจะต้องสวยแล้วนะคะพ่ออีทแสดงดีแล้วนะคะก็จะต้องมีฝีมือในเรื่องของการเดี่ยวระนาดด้วยค่ะหลายคนถามนี้ค่ะพ่ออีทบอกว่าดูพ่ออีทแสดงมาตั้งนานไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพ่ออีทสามารถเดี่ยวระนาดได้ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อตัวผมเองแต่พอรับว่าจะต้องแสดงเนี่ยจากการที่ตีระนาดแบบเละๆเทะๆไม่ค่อยเอาใจใส่กับครูต่างๆที่เขาก็ปวดหัวกับผมนะก็ต้องมาเอาใจใส่โดยมาเข้าคอร์สใหม่กับพวกศิลปะบรรเลงเขามีครูเอครูตรีอะไรนำมาช่วยกันเราก็ตรีได้ระดับหนึ่งแต่กระนั้นเองนะในโหมโรงที่เราเล่นเนี่ยอย่าที่ดูนั่นแหละที่เห็นเป็นตัวประกอบเลยนะประมาณสักเพราะว่าสักสิบกว่าคนได้เป็นระนาดเอกกันหมดเลยอ่ะเป็นทุกคนครับคนไหนขาดมันโดดเข้าไปอีกคนหนึ่งมันกลมศิลป์เยอะนะมีจากกลมศิลป์จากวงเรียบประณีตวงศิลปะบรรเลงเขาแยกๆกันมานะมือหนึ่งเนี่ยจนผมเข้าไปเนี่ยมันมือบ้วยเลยล่ะบ้วยเลยนี่ขนาดบ้วยนี่ขนาดบ้วยแต่พอคนดูซึ้งน้ำตาไหลกันเลยนะฮะพอช่วงที่นุ่มมันไปดูเนี่ยมันขยับขึ้นมาที่สองของพวกนั้นนะเป็นที่สองเลยเอาจริงอ่ะเพราะว่าเล่นมาหลายรอบแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะคนอื่นเขาขึ้นที่หนึ่งหมดเลยนะฮะแล้วก็ได้เราต้องได้นักร้องดีๆใช่เพราะว่าเป็นเดอะมิวสิคอลนะฮะเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งเหมือนกันของคุณแนนค่ะแล้วบทเป็นอะไรแล้วก็ต้องใช้ความสามารถยังไงบ้างในละครเรื่องนี้แนนเล่นเป็นบทแม่โชติจ้ะเป็นคนรักของนายสอนก็เป็นของเราคนรักค่ะคนที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนในสอนค่ะก็ร้องเพลงค่ะเขาบอกว่าตอนคัดคนที่จะมารับบทเป็นแม่โชติเนี่ยต้องเป็นคนที่มีเสียงที่พอเปล่งออกมาแล้วโอ้โหสะกดคนดูมันเสียงใสเสียงเป็นแก้วเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะโชว์พอจะโชว์ได้สักนิดนึงไหมคะนิดนึงได้จ้ะค่ะมีอาร์มด้วยนะได้ครับขอโชว์พระเอกด้วยอีกคนเดี๋ยวมาตื่นมือกันมาแตะมือโอเคเสียงไกลไกลเสียงนั้นเสียงหนึ่งที่นำเธอมาเรา
จะกระซิบว่าให้ฉันก้าวเดินไปตามหัวใจเสียงกังวานหวานแววดังแผ่วละมุนละไมเป็นเสียงจากที่ใดหรือจากข้างในฉันไพเราะเกินจะเชื่อแล้วเหมาะมากอ่ะขอบคุณครับเหมาะที่บอกว่าพอเปล่งออกมาแล้วต้องแบบโอ้โหสะกดคนดูนะคะแล้วอาร์มเองเนี่ยนะคะนอกจากเสียงเพราะหน้าตาหล่อแสดงดีแล้วเนี่ยนะคะไม่น่าเชื่อเด็กรุ่นใหม่นะยังตีระนาดไม่เก่งขนาดนี้เริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่คะเริ่มจริงๆเรียนตอนป.4ครับพี่แหม่มครับแล้วก็หยุดไปสักช่วงประมาณป.6ม.1ค่ะแล้วก็10ปีเลยครับไม่ได้จับไม้ระนาดเลยจนมาทราบว่าจะมีโฮมโรนเดอะมิวสิคอลเขาตามหาตัวละครกันอยู่ใช่ไหมคะผมก็ไปปัดฝุ่นหาครูช่วยผมหน่อยครับผมอยากเล่นบทนี้มากเลยค่ะนี่เขาอนุญาตยังตอนนั้นยังครับพ่อผมไปแอบซ้อนก่อนแอบซ้อนก่อนค่ะแล้วก็เดินเข้าไปขอออดิชั่นด้วยตัวเองเลยใช่ครับบอกผมเล่นได้แล้วครับเผื่อจะสนใจอะไรอย่างงี้ใช้เพลงอะไรออดิชั่นคะก็ต่อเชิดสักนิดนึงครับตอนเพลงไฮไลท์แต่ว่ายังไม่พลิ้วเท่ากับตอนที่เล่นจริงนะครับค่ะค่ะตอนนั้นทีมงานบอกว่าตามหามา6เดือนหาไม่ได้สักทีจนอาร์มเนี่ยเดินเข้าไปแล้วแบบขอลองนะเพราะเรื่องนี้อย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าตัวเอกเนี่ยต้องเล่นระนาดเป็นนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นของครูสอนศิลปะบรรเลงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยพลิกวงการดนตรีไทยก็ว่าได้ใช่ไหมคะพ่ออีทคะเพราะว่าแนวใช่ครับถูกแต่เพราะแนวของท่านเนี่ยท่านก็ฝากฝีมือไว้ทั้งการประพันธ์เพลงต่างๆไว้มากมายนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านต่อสู้ในลักษณะของระบบของการเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปท่านก็พยายามจะคีบแล้วก็ต่อสู้มาด้วยความเจ็บปวดตลอดเวลาสูญเสียทั้งเรื่องรวมสูญเสียทั้งลูกน้องสูญเสียทั้งพลังสูญเสียที่สำคัญที่สุดคือสูญเสียจิตใจไปหมดเลยตรงนั้นเกือบจะง้อยไปเลยตามแบบของคนแก่คนหนึ่งประมาณนั้นนะครับคือพ่ออีทนี่เป็นท่านครูซึ่งเป็นนายสอนตอนที่สูงอายุแล้วไม่ต้องบอกครับต้องไม่ได้เป็นรุ่นครูเป็นรุ่นครูบาอาจารย์แล้วหนุ่มก็ได้เป็นตอนหนุ่มแล้วแล้วก็เห็นบอกว่ากว่าที่จะหาคนมารับบทสอนเป็นรุ่นครูแล้วเนี่ยก็หายากเหมือนกันนะคะก็คงจะหายากครับต้องเล่นชีวิตได้แล้วก็ต้องเล่นระนาดได้ดีพอสมควรเหมือนกันเพราะต้องตีเพลงสำคัญในตอนจบคือเพลงแสนข้างหนึ่งค่ะแล้วทำไมถึงมาลงที่พ่ออีทคะมีแบบความเป็นมาไหมคะจริงๆกับการกระสังกับภูมิกับกับเวิร์กพอยต์ก็สนิทสนมกันดีแล้วเขาเพ่งเหมือนกันว่าพ่ออีทจะได้ไหมก็ติดอยู่ตรงนั้นว่าตีระนาดได้หรือเปล่าแต่เรื่องการแสดงละครก็ระดับพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นก็วันหนึ่งเขาก็เดินเข้ามาในซอยมันก็หาบ้านไม่เจอเพราะมากลางคืนมันก็มีเสียงเพ้อเออท่านครูคงจะโดนใจให้ผมเอาแสงกำหนึ่งเนี่ยขึ้นมาตีอย่างงูปลามีงูมากกับปลาขนลุกยังงูปลาก็ตีเตงเตงที่เน้นเตงเตงเตงแกลุ้งลุ้งเตงเตงต้องกลุ้มเลยมาแต่หลังมันก็ไม่ใช่คนสมัยใหม่แต่เป็นต้องการจะทำก็คิดว่าเพราะก็เดินเข้ามาแล้วก็มาถึงระนาดตรงนั้นก็ได้เจอกันอ๋อนี่แหละค่ะความเป็นมาที่พ่ออีทได้มาเล่นแสดงละครเรื่องโหมโรงเดอะมิวสิคอลไม่ใช่เพราะความหล่อนะคะที่ได้มาเพราะเสียงระนาดความหล่อด้วยครับแต่ว่าความจริงหลายคนบอกว่าถ้าไม่ใช่พ่ออีทแล้วก็คิดไปออกเหมือนกันว่าจะเป็นใครหลายคนที่ได้ไปชมมาแล้วนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่หลายคนไปชมเรื่องนี้แล้วก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าจะต้องขอบคุณหลวงปิดไพเราะนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีท่านแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าดนตรีไทยเนี่ยพอกลับมาอยู่ในรูปแบบของภาพยนตร์ก็ดีหรือว่าละครเวทีก็ดีเนี่ยก็ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเราหันมาสนใจในเรื่องของดนตรีไทยมากขึ้นนะคะค่ะพ่อมีอะไรจะฝากไหมคะก็จริงๆแล้วก็ฝากก็คือว่าเราต่อรอบอีกสักประมาณสักสิบรอบเพราะว่าคนแน่นเต็มทีแล้วก็เลยจำเป็นต้องบอกให้ท่านทราบว่ารีบไปสืบดูซะว่าต่อรอบไหนแต่ถ้าไม่ดูท่านจะเสียใจเด็กๆอยากให้ไปดูกันมากค่ะเพราะเด็กไปดูแล้วท่านไม่ต้องไปบังคับเด็กท่านเลยเด็กจะรักดนตรีไทยเองขอบคุณมากครับก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับโรงละครอยู่กลางสยามสแควร์เลยครับลงรถไฟฟ้าถึงเลยที่ห้างสยามสแควร์วันโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตครับค่ะนันพูดอะไรสักคำอย่าพลาดนะคะอยากให้มาดูทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่จริงๆค่ะค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณทั้งสามครับขอบคุณครับไร้รากไร้แผ่นดินนะคะสำหรับคำโปรยของละครเวทีเรื่องนี้ช่วงนี้ไปที่คุณป๊อปเลยค่ะมีต้องข่าวบันเทิงต่าง
ประเทศรออยู่เสร็จแล้วกลับไปที่โต๊ะหลักเลยนะคะวันนี้ต้องข่าวบันเทิงลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารและศิลปะมาฝากคุณผู้ชมล้วนๆเลยครับแต่ศิลปะและอาหารนั้นจะเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วเรามักจะได้ยินคำว่าศิลปะการทำอาหารใช่ไหมครับแต่นี่คืออาหารที่กลายเป็นงานศิลปะกับนิทรรศการที่มีชื่อว่า Art and Food หรือนิทรรศการศิลปะและอาหารจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ Triennale ในกรุงมิลานของอิตาลีครับโดยเทศกาลนี้จัดบนพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตรเพื่อแสดงให้เห็นถึงอาหารในแง่มุมศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปวาดและรูปภาพของอาหารชนิดต่างๆซึ่งก็มีตั้งแต่เค้กสีสันสดใสหรือรูปพ่อครัวที่วาดโดยจิตรกรชื่อดังอย่างโมเน่และโปสเตอร์รูปกระป๋องซุปสุดคลาสสิกของแอนดี้วอร์ฮอลรวมไปถึงงานศิลปะในด้านอื่นๆที่สร้างสรรค์โดยศิลปินชื่อดังไม่ว่าจะเป็นบ้านขนมปังหรือเหล่าไส้กรอกที่กำลังนอนหลับรอบๆกองไฟและงานศิลปะที่มีขนาดใหญ่เกินจริงไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ขนาดใหญ่ปลาขนาดยักษ์หรือจะเป็นขวดซอสมะเขือเทศขนาดมหึมาที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ในสวนและไม่เท่านั้นนะครับเพราะงานนี้เขายังได้จัดแสดงอาหารที่มีอิทธิพลในด้านดนตรีและภาพยนตร์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการแสดงหน้าปกแผ่นเสียงในอดีตที่มีการใช้อาหารชนิดต่างๆเป็นส่วนประกอบและภาพยนตร์ที่แสดงโดยชาลีแชปลินกับฉากที่เขากำลังรับประทานขนมในแบบของชาลีแชปลินครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทั้งชุดเครื่องเงินบนโต๊ะอาหารทั้งช้อนซ่อมและมีดรวมไปถึงเครื่องครัวที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหรือเครื่องชงกาแฟตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแม้กระทั่งอาหารสำหรับนักบินอวกาศเขาก็ยังมีมาแสดงด้วยนะครับแต่ที่ผมว่าน่าทึ่งก็คือครัวเคลื่อนที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และภาพถ่ายที่ดูเหมือนจะธรรมดานี้แต่จริงๆแล้วไม่ธรรมดาครับเพราะภาพนี้คือภาพอาหารมื้อสุดท้ายของนักโทษซึ่งน่าจะช่วยกระตุกให้เราได้คิดอะไรบางอย่างครับก็หวังว่าเทศกาลนี้จะทำให้เราทุกคนได้เห็นคุณค่าของอาหารในแง่ที่เราอาจจะไม่เคยคิดหรือคาดไม่ถึงด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจเทศกาล Art and Food เขาจะจัดไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับจากของรับประทานที่กลายเป็นงานศิลปะผมก็ขอปิดท้ายด้วยการพาไปชมศิลปะในการสร้างสรรค์ของรับประทานกับความเก่งกาจของบาริสต้าหรือคนชงกาแฟในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ที่สร้างสรรค์งานศิลปะผ่านกาแฟครับและนี่ก็คือแซกยอนซอนที่เริ่มแรกนะครับเขาก็ตกแต่งหน้ากาแฟให้เป็นรูปกระต่ายเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของร้านเขาที่มีชื่อว่าบันนี่เบเกอร์คาเฟ่ที่แปลว่าร้านกาแฟกระต่ายหลังจากนั้นนะครับก็มีลูกค้าเรียกร้องให้เขาแต่งหน้ากาแฟให้เป็นหน้าคนจริงๆซึ่งต้องเรียกว่าเหมือนมากเลยจริงๆว่าไหมครับคุณผู้ชมครับหนุ่มแซกนั้นเขาไม่ได้เรียนการชงกาแฟมาจากที่ไหนแต่เพราะความใฝ่รู้ของเขาเขาเลยศึกษาการชงกาแฟและการสร้างสรรค์งานศิลปะจากกาแฟผ่านทางออนไลน์เป็นเวลา3เดือนซึ่งเขาบอกนะครับว่าความท้าทายของการสร้างสรรค์งานแบบนี้อยู่ที่การวาดภาพอย่างรวดเร็วเพราะไม่เช่นนั้นแล้วฟองกาแฟอาจจะยุบตัวหรือไม่กาแฟก็จะเย็นชืดไม่อร่อยครับและใครที่สนใจจะให้เขาแต่งหน้ากาแฟก็เพียงแค่สั่งกาแฟธรรมดาจากร้านนี้ส่วนการแต่งหน้ากาแฟหนุ่มแซกเขาก็ใจดีไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับสวัสดีครับกลับมาที่เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับเราย้ำเลขที่บัญชีของครอบครัวข่าว3ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งเงินเข้ามาเพื่อร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยนะครับเลขที่บัญชี0143007557เป็นบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58ธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารมรินนท์คุณผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอเราไว้ได้ณขณะนี้เลยเป็นเลขที่บัญชีอื่นไม่ใช่ของช่อง3นะครับค่ะขณะที่ยอดของผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวตอนนี้เกินกว่า 3,300 คนแล้วนะคะส่วนเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยภาพประเพณีของชาวบ้านที่โพรงมะเดื่อจังหวัดนครปฐมนะคะที่พวกเขาร่วมขบวนแห่สงกรานต์เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่จะมีการแห่ธงไม้ไผ่ความยาวกว่า10เมตรไปที่วัดโพรงมะเดื่อค่ะแต่ทั้งหมดคือเที่ยงวันทันเหตุการณ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ